มาดูเรื่องของการเมืองกันบ้างการชุมนุมอย่างที่ได้บอกไปว่าแกนนำสองแกนนำไม่ว่าจะเป็นทนายนะครับไม้ระยองหรือว่าจะเป็นทนายอันนนเนี่ยนะครับสองคนนี้ชุมนุมต้องยอมรับว่าสิ่งที่ตำรวจจับไปในขณะนั้นคือเป็นการชุมนุมที่ยังมีพรากอฉุกเฉินอยู่นะครับจับไปแล้วก็มีการประกันตัวคำสั่งของศาลที่บอก กำชับเลยว่าประกันเนี่ยปล่อยออกไปแล้วเนี่ยต้องห้ามไปทําความผิดแบบเดิมๆ<อ>แต่ทีเนี้ยคือหลังจากที่ประกันตัวออกมาก็จะมีการชุมนุมมาต่อเนื่องอีกหลายครั้ง กล่าวกวาเอ๊ยยังเห็นทั้งของไม้ระยองและทนายอานนนเนี่ยขึ้นเวทีการชนุมอย่างต่อเนื่องซึ่งตํารวจเองเนี่ยก็เอาไปคัดค้านยื่นต่อศาลว่าขอคัดค้านในส่วนนี้นะครับการประกันตัวเพราะว่ายังคงความผิดทําความผิดแบบเดิมๆจากที่ศาลเคยปล่อยตัวก่อนหน้านี้ซึ่งเรื่องนี้เองนะครับวันนี้ทนายอานนนนำพาทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนและก็นายพานุพงศ์จัดนอกรวมไมระยองแกนานาเยาวชนตะวันออกเพื่อประชาธิไปไตย2ผู้ต้องหา ในความผิดฐานฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินพรบรจราจรและพรบควบคุมการโฆษณาด้วยเครื่องขยายเสียงเดินมาที่ศาลอาญานในช่วงเช้านะครับตามที่ศาลนัดไต่สวนกรณีที่พนักงานสอบสวนสอนอสำนักราชนั้นยื่นคำร้องขอเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากพบว่าผิดเงื่อนไขาการประกันตัวคือไปขึ้นเวทีชุมนุมโดยมีตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบจำนวนมากครับคอยตรึงกำลังอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับเพื่อรักษาความปลอดภัย มีการนำรั้วเหล็กนะครับมากั้นที่บริเวณหน้าศาลอาญาไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนนั้นเข้าไปภายในครับโดยก่อนขึ้นฟันการไต่สวนนั้นไม้ระยองหรือว่าคุณพานุพงค์เนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้ทําผิดเงื่อนไขของศาลและก็พร้อมสู้คดีแม้ว่าหลังจากนี้ไปจะถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพแต่ก็มั่นใจในมวลชนที่เหลือนะครับว่าจะสามารถขับเคลื่อนประชาธิปไตยต่อไปได้ คณะที่ทนายอนนท์กรับก็มั่นใจว่าศาลจะให้ความยุติธรรมโดยเตรียมพยานหลักฐานเป็นทั้งภาพและคลิปมาแสดงแต่ว่าหากตนเองและนายพานุพงศ์ถูกเพิกถอนการประกันตัวก็เชื่อนะครับว่าจะไม่มีผลต่อการเรียกร้องประชาธิปไตยทุกคนที่อยู่เนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนได้ครับถ้าพูดมั่นใจในความหมายที่ว่าเ,เราเป็นนักกฎหมายผมคิดว่าศาลจะให้ความยุติธรรมกับเรานะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ชัดเจนแล้วว่าตอนนี้ฝ่ายบริหารเองเนี่ย ได้ใช้อำนาจของกฎหมายเนี่ยเข้ามาแทรกแซงกบบระบวนการยุติธรรมก็คือ,อามาขอให้ขังพวกเราเพื่อไม่ให้พวกเราเนี่ยไปเคลื่อนไหวในการแก้ไขรัฐมน,นูญอีกนะครับก็ผมคิดว่าศาลไม่น่าจะอยู่ในอำนาจของฝ่ายบริหารแล้วก็คิดว่าศาลน่าจะให้ความยุติธรรมกับพวกเราครับแล้วก็เราเตรียมพยานหลักฐานมานำสืบอย่าง,างครบถ้วนนะครับทุกเรื่องที่ถูกกล่าวหาอะไรมากมายก็พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วก็เราเคารพนะครับในคำ พิจารณาของศาลนะครับแสดงว่าิาสมายนย่ได้ทงนงแน่นอนครับคือการการแสดงออกเรื่องของสิทธิเสรีภาพมันเป็นหลักสากลน,นะครับเป็นกติการ,ระหว่างประเทศอยู่แล้วรวมถึงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอยู่แล้วเรื่องของการแสดงออกในความคิดนะครับเห็นต่างไม่ได้แปลว่าเป็นอาชญากรนะครับเห็นต่างเพียงแค่เราเห็นในการกระทำแต่ต่างของรัฐบาลที่ ผิดแปลกไปจากการกระทำของความเป็นประชาธิปไตยนะอ่ะย้อนดูกันหน่อยละกันนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวต้นเรื่องก็มาจากเรื่องของการที่นายอนโนและนายพานุพงเนี่ยเป็นผู้ต้องหาสองคนแรกนะครับในคดีชุมนุมเยาวชนปลดแอกถูกจับกุมเมื่อ7สิงหาคมจากการณีการชุมนุมเมื่อวันที่18กรกฎาคมครับต่อมาสารในวันที่8สิงหาคมเนี่ยนะครับ อนุญาตให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวตีราคาประกันคนละ1 0 0 0 0แบาทไม่ต้องวางหลักทรัพย์โดยเงื่อนไขนะครับก็คือว่าห้ามทั้งคู่นั้นกระทําการในลักษณะเดียวกับที่ถูกกล่าวหาในคดีอีก แต่ต่อมาทั้งคู่ยังไปขึ้นเวทีปราศัยในการชุนมนุมอีกหลายเวทีนะครับหลักๆคือวันที่10และสิสิงหาคมก่อนจะถูกจับคุมอีกครั้งในวันที่19สิงหาคมนําตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดธัญบุรีและวันที่25สิงหาคมครับศาลมีคําสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งพนังกงานสอบสวนเห็นว่าผู้ต้องหาทั้งสองนั้นกระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขของศาลจึงได้ยื่นคําร้องขอเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวให้ศาลพิจารณา แน่นอนนะคะถึงแม้ว่าคุณอานนท์กับคุณไม้เนี่ยจะบอกว่าถือว่าเป็นสิทธิ์ในการเคลื่อนไหวหรือว่าแสดงความคิดเห็นที่สามารถที่จะทําได้แล้วเชื่อว่าศาลน่ะจะให้ความเป็นธรรมแต่ข้ามองในมุมของตํารวจเราก็จะเห็นว่าศาลเขามองว่าการทําผิดเนี่ยคือเรื่องของพรกรจุกเฉินเรื่องของการใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงมาตรา1นึ1ก็คือการยุยงปลุกปั่นแต่ถ้าจํากันได้อย่างการชุมนุมที่พระนครศรีอยุธยาที่บริเวณหน้าสารกลางหลังเก่าคุณอนนท์ก็ไปขึ้นเวทีเหมือนกันครับะ มีการขึ้นเวทีลักษณะนี้แล้วมีเจ้าหน้าที่ที่เห็นการกระทําดังกล่าวหากเจ้าหน้าที่ไม่ไปไดําเนินการก็กลายเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยแ,แ,แหละจะผิดละเว้นปฏิบัติหน้าที่นะคะ<ถ>ก็ถือว่าต่างคนต่างทําหน้าที่คนชุมนุมก็ทําหน้าที่ชุมนุมทําหน้าที่แกนนําปลาใสากันไปตํตารว,รวจก็ทําหน้าที่ติดตามดําเนินคดีตามเรื่องของการดําเนินการหลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับศาลว่าจะพิจารณาอย่างไรเท่านั้นเอง